เหรอคะก็ไปเที่ยวเยอรมันมาค่ะแล้วก็ไปออสเตรียไปอิตาลีด้วยค่ะตั้งแต่วันที่11ถึง17กุมภาพันธ์ช่วงนั้นตอนหนูกลับมาได้ตอนที่หนูอยู่ที่นั่นยังไม่มีนะคะยังไม่มีใช่ก็กักตัวนะคะกักตัวไม่ได้ไปไหนเลยฟังหนับกันจำไม่ได้กักตัวครบ14วันไหมหรอก็น่าจะไม่ครบนะคะเพราะว่าต้องมีมาออกงานด้วยค่ะแต่ว่าช่วงนั้นช่วงที่หนูไปคือมันยังไม่มีแล้วกลับมาได้14วันปุ๊บก็คือมีเลยที่อิตาลีใช่เพราะว่าหนูกลับมาที่ไทยถึงวันที่17แล้วก็หลังจากนั้น14วันปุ๊บก็คือมีโควิดเลยดูแลตัวเองปกติเลยค่ะได้ไปในที่ที่ชุมชนแออัดอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะตอนเที่ยวไม่เลยค่ะไม่อาการของเราปกติไม่มีอะไรไม่น่าจะมีนะคะแต่ต้องกลับไปอ่านก็ไปย้อนใช่ไม่ได้เช็คก็ล่าสุดเดี๋ยวจะมีไปงานค่ะที่ไหนที่อินโดนีเซียเดือนนี้ค่ะเดือนนี้กับงานต่างๆค่ะโควิด-19 มันกระทบกับงานเราค่อนข้างกระทบอย่างมากเลยค่ะไม่ใช่แค่งานเศรษฐกิจต่างๆค่อนข้างมีผลกระทบอย่างมากก็เรื่องงานเลยค่ะหนึ่งแล้วก็เรื่องสุขภาพก็คือต้องดูแลให้เป็นพิเศษให้มากกว่าเดิมใช่ยังค่ะยังไม่เยอะไปประมาณวันที่เท่าไหร่คะประมาณวันที่31ค่ะอันนี้เป็นงานโชว์ตัวของมิสแกรนด์ใช่เราจะดูแลป้องกันตัวเองยังไงตอนนั้นเรากลัวไหมเพราะว่าต้องเดินทางออกนอกบ้านกลัวมากพี่ขนาดขึ้นเครื่องไปต่างจังหวัดก็คือยังกลัวมากแบบต้องใส่แมสพกแอลกอฮอล์คือระแวงไปหมดเลยอ่ะใช่เราก็ต้องป้องกันเราก็ต้องเซฟตัวเราไม่ให้แบบคือเราไม่รู้ว่าคนที่เราจะไปเจอหรือคนที่เราเดินผ่านหรือคนที่เขามาขอเราถ่ายรูปเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นติดวันนี้แล้วพรุ่งนี้เป็นแล้วเรารู้เลยมันต้องใช้เวลาเราก็เลยแบบก็มีวิตกกังวลบ้างแต่งานนี้ยังไงเราก็ต้องไปใช่ไหมคะใช่ค่ะก็กลัวแต่ว่าไม่ได้กลัวมากเพราะว่าถ้าเกิดเราแพนิคไปมันก็ทำให้เครียดก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรเปล่าประโยชน์กับที่บ้านเหรอคะก็ถ้าเกิดที่บ้านก็เลี้ยงแมวด้วยก็คือถ้าเราไปทำงานออกนอกบ้านมากลับมาก็พยายามที่จะอยู่ในห้องไม่อยากมาแบบไม่อยากมานั่งดูทีวีหรืออยู่กับแม่หรือกับน้องเพราะถ้าเกิดไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ด้วยเพราะว่าแมวอ่ะหนึ่งเลยแมวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันจะมาจากแมวหรือเปล่าก็กังวลไปหมดเลยใช่หนูไม่ค่อยได้เล่นกับแมวมากเท่าไหร่ค่ะคุณแม่จะเป็นคนดูแลมากกว่าค่ะก็นะคะก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองให้มากนะคะช่วงนี้ก็ออกไปไหนก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พกแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่แมสเป็นประจำนะคะโอเคขอบคุณค่ะ